สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆใช้ตัว RSI ในการเทรดกันด้วยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้กราฟหลายๆกราฟมันวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วตัว RSI นี้นะครับมันจะช่วยให้เราสามารถเทรดแบบตามเทรนด์เนี่ยหรือว่าแบบ follow trend เนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ RSI ในการเทรดด้วยนะครับโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาแล้วกันนะครับก็ปะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัว RSI นี้กันก่อนเลยนะครับก่อนเราไปเทรดกันวันนี้เนาะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาเทรดในโอเลมเทรดนี้ครั้งแรกแล้วหาไม่เจอนะครับว่าตัว RSI เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาตรงที่นี่นะครับมันอยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะตรงเมนูอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นเมนู Oscillator อยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเปิดมันขึ้นมาแล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆจะเจอกับ RSI อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คลิกใช้งานมาได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเซตติ้งอะไรมันนะครับเพื่อนๆใช้ RSI ค่า14อันนี้ค่ามาตรฐานอันนี้ได้เลยนะครับนี่นะก็พอเซตติ้งมาแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับนี่นะเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการเซตติ้งเอาตัว RSI มาใช้งานในการเทรดแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับ RSI มันจะมาวิ่งอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้บอกการกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเซตติ้งตัว RSI มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าตัว RSI นี้ใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานของตัว RSI นี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก็คือเวลาที่กราฟนะครับมันวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงมายาวๆแบบนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเส้น RSI สีม่วงเนี่ยมันจะไปกองกันอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะเห็นไหมมันจะกองกันอยู่ตรงเนี้ยข้างล่างนะครับตรงใกล้ๆเส้นสีเขียวแบบนี้นะฮะกับการถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้น RSI มันจะไปกองกันอยู่ด้านบนแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะไปกองกันอยู่ตรงเส้นสีแดงนะฮะเห็นไหมฮะเส้นสีเขียวข้างล่างคือโล่งเลยนะครับนี่นะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้น RSI มันจะไปกองอยู่ข้างบนนะครับส่วนถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลง RSI มันจะลงมากองอยู่ข้างล่างเยอะๆแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้แล้วถ้าเราจะใช้งานในการเทรดล่ะใช้งานยังไงเรารู้ละเป็นเทรนขาขึ้นมันจะไปกองกันอยู่ด้านบนถ้ากับการเป็นเทรนขาลงมันก็จะไปกองกันอยู่ด้านล่างนะครับวิธีการใช้งานตัว RSI นี้ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับถ้าสมมุติกราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงแล้วถ้า RSI วิ่งขึ้นมาถึงเส้นสีขาวนี้ได้ก็จะแปลว่ากราฟณตอนนั้นมันโดยรวมเนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วอีกไม่นานก็ใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วเราสามารถหาจังหวะเทรดลงได้เหมือนกันณช่วงนั้นถ้ากราฟมีจังหวะกลับตัวลงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าณช่วงที่เส้น RSI วิ่งมาถึงเส้นสีขาวแล้วมันยังไม่มีจังหวะกลับตัวลงเกิดขึ้นเลยให้เราดูต่ออีกทีนะครับว่าแล้ว RSI วิ่งขึ้นไปถึงเส้นสีแดงหรือเปล่าถ้าวิ่งขึ้นไปถึงเส้นสีแดงแล้วถ้ามีจังหวะกลับตัวลงเกิดขึ้นเราก็สามารถหาจังหวะกลับตัวลงในช่วงนั้นในการเทรดลงมาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงเราสามารถหาจังหวะเข้าเทรดได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้กลับกันถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมเลยให้เราดูนะครับว่าแล้วณตอนนั้นเส้น RSI มันวิ่งกลับลงมาที่เส้น50เส้นสีขาวตรงกลางหรือเปล่านะครับถ้า RSI วิ่งกลับลงมาถึงเส้น50เส้นสีขาวตรงกลางแล้วกราฟเนี่ยมันมีแอคชั่นว่ามันกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้ก็แปลว่ากราฟณตรงนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วเราก็สามารถหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนั้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเส้น RSI มันมาถึงตรงเส้นสีขาวนี้แล้วแต่ว่ากราฟยังไม่มีแอคชั่นว่าเหมือนจะกลับตัวขึ้นเลยต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วเขาลงไปถึงเส้นสีเขียวด้านล่างนี้หรือเปล่านะครับเส้นสีเขียวด้านล่างนี้มีชื่อด้วยนะครับเขาเรียกว่าเส้นโอเวอร์โซนะครับทุกคนเป็นจุดที่ถ้า RSI วิ่งลงมาถึงได้แปลว่ากราฟเนี่ยมันจะกลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วนะครับอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเส้น RSI วิ่งลงมาถึงเส้นโอเวอร์โซนี้ได้ก็ให้เราดูนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยกราฟมีแอคชั่นว่าลงมาได้ลึกมากๆแล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วหรือยังนะครับถ้ามีแอคชั่นว่าเหมือนกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วหรือใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วเราก็สามารถหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้ตัว RSI นี้ในการเทรดตอนที่กราฟ
ภาพใหญ่เป็นเทรนด์ขาขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัว RSI นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งกราฟวันนี้หลายๆกราฟมันวิ่งเป็นเทรนด์ได้สวยแบบนี้เลยนะครับก็ตัว RSI มันจะใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานที่ได้ของผมวันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ปะไม่พูดพร่ำทำเพลงเนี่ยมันเสียเวลาแล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับดูดิวิ่งลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วด้วยซึ่งน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับเพราะว่านี่นะฮะมีแอคชั่นเหมือนเขาติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาวิ่งขึ้นมาติดตรงนี้เนี่ยถึง2รอบเลยนะครับซึ่งปกติถ้าแรงซื้อตรงนี้มันมีเยอะจริงๆเวลากราฟวิ่งขึ้นมันจะขึ้นได้ง่ายมากนะครับแต่นี้เนี่ยถ้าวิ่งขึ้นมาแล้วติดอะไรสักอย่างนึงอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้แปลว่ากราฟนะตรงนี้ยังไงก็น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วหรือแรงซื้อน่าจะมีไม่มากพอแล้วหรืออาจจะติดแนวต้านแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับมันตีความได้หลายความหมายมากๆนะแล้วเส้น RSI เองนะครับล่าสุดก็วิ่งทะลุเส้น50เส้นสีขาวตรงนี้ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับเห็นไหมฮะแปลว่ากราฟนะช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงมากแล้วจริงๆก็ถ้ามีจังหวะกลับตัวลงณช่วงนี้เกิดขึ้นเราสามารถหาจังหวะเทรดลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เมื่อกี้ก็มีเกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามแอคชั่นที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงไปแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชาณไปอย่างสวยงามนะครับเริ่มต้นไม้แรกมาดีเลยนะครับนี่นะครับบทวิเคราะห์มันจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนเวลากราฟไหนมันน่าสนใจนะก็เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนแบบผมพูดยาวมากเลยแล้วก็สมมุติว่าเพื่อนๆฟังไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเพื่อนๆในคอมเมนต์ให้เนาะโอเคก็จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับรู้สึกเหมือนเข้าผิดนั่นไงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับทุกคนซึ่งเส้น RSI เองนะครับล่าสุดก็ผ่านเส้น50เส้นสีขาวตรงกลางขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วแอคชั่นล่าสุดกราฟเมื่อกี้ก็มีแนวโน้มเหมือนกำลังจะกลับตัวลงด้วยผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เขาขึ้นไปต่อนู่นเลยนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะจบแพ้นะครับในไม้นี้นะนั่นไงจริงด้วยไม้นี้ผมเข้าผิดนะครับที่จริงผมว่าผมแน่ต้องรอแอคชั่นให้มันขึ้นให้จบจริงๆแล้วมีแอคชั่นกับตัวลงที่มันชัดจริงๆค่อยเข้านะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดนะครับมันอาจจะแค่ความผันผวนเฉยๆก็ได้นะตรงนี้แบบกราฟผันผวนเบี่ยงลงมาเฉยๆก็ได้นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดน่าจะตรงนี้แหละนะครับทุกคนแอคชั่นมันเริ่มกับตัวลงแล้วนะอุ๊ยไม่ทัน โอเคครับไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าผิดนะครับน่าจะรอให้มันเกิดแอคชั่นแบบเนี้ยนะแอคชั่นที่กราฟเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ก่อนนะครับถึงจะเริ่มเทรดลงนะแต่เมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยนะครับ
โอเคก็บทวิเคราะห์เดิมนะครับไม้นี้นะภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงเลยนะครับแล้วก็ภาพเล็กราคากลับตัวมาสูงมากแล้วแล้วก็สูงถึงขั้นที่เส้น EMA ไม่ใช่เส้น EMA นะครับเส้น RSI วิ่งทะลุเส้น50ตรงกลางขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่ากราฟทั้งหมดตัวนี้คือกลับตัวขึ้นมาได้สูงมากถึงมากพอสมควรแล้วอีกไม่นานใกล้กลับตัวลงมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดเขาก็มีแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวลงมาแล้วจริงๆนะครับเห็นไหมแรงขายเทลงมายาวเลยนะครับก็มีโอกาสสูงที่กราฟหลังจากนี้จะกลับตัววิ่งลงไปได้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เราจบชานะไปอย่างสวยงามครับผมสำหรับในไม้ที่3ของเรานี้นะครับvery good นะฮะโอเคนี่นะครับใช้ได้เลยนะกราฟวันนี้นะครับผมทำกันบ้านมาเห็นว่ามันน่าจะวิ่งตามเทรนด์ได้ดีสรุปกราฟวันนี้ก็ค่อนข้างวิ่งตามเทรนด์ได้ดีเลยนะครับvery good นะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวลูกพี่อ้าวค้างอะไรนี้ขอรีเฟรชหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับไม่เอานะอย่าบอกว่าพลาดจุดเข้าไม่ได้โพซิชันแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตผมหลุดนะทุกคนโอเคมาแล้วมาละไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดเมื่อกี้กลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับสูงมากๆแล้วด้วยสังเกตจากเส้น RSI นะครับที่ทะลุเส้น50สีขาวขึ้นมานะแล้วก็ขึ้นมาได้ไกลเลยด้วยนะครับทุกคนก็แปลว่าโดยรวมตรงนี้ก็คือกราฟกลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วถ้ากราฟในช่วงนี้มีจังหวะกลับตัวลงเกิดขึ้นก็สามารถหาจังหวะเทรดลงได้แล้วแล้วก็เมื่อกี้นะครับเขาก็มีจังหวะกลับตัวลงเกิดขึ้นนะช่วงนี้ผมก็เทรดลงตามไปนะครับทุกคนสุดท้ายแรงขายมีมากจริงๆนะครับณช่วงนี้นะกราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับก็ลงมายาวเลยเราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับผลงานการเทรดคือออกมาดีเลยนะครับโอเคครับผมก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับโอ้ยลิ้นพันไปหมดนะฮะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับไม่รู้ว่าเข้าช้าไปหรือเร็วไปหรือยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าผมเข้าถูกแล้วนะก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองนะครับล่าสุดกลับตัวขึ้นไปสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับว่าขึ้นมาได้ไกลแทบจะเรียกว่าไกลที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ RSI นะครับวิ่งขึ้นมาถึงโอเวอร์บอทแล้วนะครับแล้วกราฟในช่วงนี้เองก็หยุดนิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทุกคนเหมือนจะติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างนึงอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับนี่นะก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วหรือเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะใกล้เคียงจุดที่สูงสุดมากๆแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้เลยนะครับทุกคนผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบช้านะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับvery good มากๆนะครับโหวันนี้เราวิเคราะห์กราฟได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนโดยรวมคือแบบผลงานยอดเยี่ยมนะฮะvery good นะฮะโอเคครับก็ตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด5ไม้แล้วนะครับตอนนี้เราชนะไป4แพ้ไป1เองนะครับวินเรทวันนี้ที่เราทำได้คือ 80% เลยนะครับ
very good มากๆนะครับทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าผมวิเคราะห์กราฟมาได้ดีมากๆนะครับว่าโดยรวมวันนี้น่าจะใช้ SI Trade ได้แล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้โดยรวมวันนี้ก็ใช้ SI Trade ได้จริงๆนะครับกราฟก็หูวิ่งได้ดีมายาวๆเลยนะครับvery good มากๆนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็สลับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับนี่เลยนะจากตอนแรกที่พอร์ตมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,367 เหรียญกับ50เซนแล้วหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้367เหรียญกับ50เซนแล้วนั่นเองนะครับvery good มากๆเลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมถือว่าผมว่าแฮปปี้นะวันนี้ผมให้คะแนนตัวเองประมาณ8เต็ม10เลยแล้วกันนะครับvery good มากๆเลยนะครับวันนี้นะโดยรวมผมวิเคราะห์กราฟออกมาได้ดีทำการบ้านมาได้ดีมากๆนะครับถือว่าวันนี้ผมคู่ควรที่จะได้8คะแนนนะครับ very good นะฮะโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอนสมัครสมาชิกแล้วก็สอนวิธีการเริ่มต้นผมก็แนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยแล้วเหมือนกันเพื่อนๆสามารถที่จะดูวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการเริ่มต้นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยเลยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษเข้ามาในกลุ่มโอลิมเทรดบายมาร์คนราธิปทีมกลุ่มสอนเทรดของผมนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมจะมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์ละ1เรื่องนะครับแล้วก็จะมาแชร์ผลงานการเทรดของผมให้เพื่อนๆดูกันในกลุ่มนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้นะครับจะมีเพื่อนๆคนอื่นๆที่เขาเทรดโอลิมเทรดแล้วอยู่ในช่องของเรานี้อยู่กันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะมาแชร์ผลงานมาแชร์ความรู้แบ่งปันกันและกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาแชร์ในกลุ่มนี้กันได้ด้วยเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับนี่นะหลักๆก็จะมีผมแชร์ผลงานในกลุ่มนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะมาแชร์ผลงานด้วยเหมือนกันก็สามารถที่จะเข้ามาแชร์ผลงานกันได้นะครับนี่นะครับก็หลังจากสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแชร์ความรู้แล้วก็มาเจอเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ผมหวังว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีก1คลิปดีๆเป็นอีก1คลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ